เรื่องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องอีกแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่ใน Google Earth อีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้เนี่ยผมจะทำเกี่ยวกับ Google Earth เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องปริศนาบนโลกตอนนี้เนี่ยข่าวหรือว่าอะไรไม่ค่อยมีเลยนะครับทุกคนไปโฟกัสที่โควิดกันนะฮะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมเนี่ยได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ Google Earth อันเก่าๆที่ไม่ได้ดังมากแต่น่าสนใจนั่นก็คือเรือผีสิงนั่นเองนะครับเรือผีสิงเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้ตั้งแต่แรกๆของช่องเลยนะครับน่าจะมาประมาณเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นคลิปแรกๆของช่องผมเลยเกี่ยวกับเรือผีสิงซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีแค่หลักฐานไม่มากเพียงพอมีแค่เรื่องเล่าตำนานต่างๆแต่วันนี้มีหลักฐานนั่นก็คือ Google Earth จับภาพของเรือผีสิงลำนั้นเอาไว้ได้ซึ่งน่าจะเป็นเรือลำเดียวกันด้วยนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับซึ่งพิกัดผมก็ได้ใส่อยู่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือ33องศา5116 S15 1องศา1404 E ถ้าไม่มีใครขยันพิมพ์หรือว่าขี้เกียจพิมพ์กันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็กดแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปที่นั่นเลยซึ่งตอนแรกนะครับผมได้ลองใช้ใน Google Map ใน Google แล้วไม่มีนะครับมันเป็นเหมือนว่าถูกปิดไปแล้วเป็นเพียงแค่เส้นทางเดินเรือเท่านั้นแต่อันนี้ใช้ Google Earth Pro นะครับก็สามารถโหลดได้ข้างล่างเช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีใครอยากโหลดแล้วโหลดไม่เป็นเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนหรือว่าไปดูที่ YouTube ช่องอื่นก็น่าจะมีคนสอนโหลดแล้วโอเคเดี๋ยวเรากดค้นหากันเลยดีกว่านะครับไปเลยจ้านี่ครับปักหมุดไว้แล้วตรงนี้นะฮะนี่โหเห็นเลยโอเคก่อนที่เราจะซูมลงไปเดี๋ยวเรามาดูว่าอยู่ที่ประเทศอะไรกันบ้างมันอยู่ที่ประเทศไหนโหประเทศอะไรวะเนี่ยใหญ่มากออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียซึ่งอันนี้คือประเทศไทยของเราตรงนี้เองใกล้ๆบ้านเราเลยนะฮะประเทศไทยตรงนี้นะครับแล้วก็อินโดนีเซียนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นทวีปออสเตรเลียแน่นอนโอเคตรงนี้อยู่ตรงนี้ซูมลงไปเป็นเมืองนะครับโหเป็นเมืองค่อนข้างสวยเลยนะฮะโอ้โหนี่ครับเป็นตึกโอ้โหอย่างกับนิวยอร์กครับนี่ไม่รู้ว่าคือที่ไหนนะใครมีความรู้เกี่ยวกับออสเตรเลียก็คอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองลงไปดูในเมืองกันดีกว่านะว่าเป็นเมืองใหญ่ขนาดไหนโอ้โหตึกใหญ่มากครับนี่ครับโอ้โหเป็นเมืองใหญ่เลยนะฮะอย่างกับนิวยอร์กนะครับแต่นี่คือออสเตรเลียนะฮะโอ้ใหญ่มากครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรือผีสิงอยู่ใกล้ๆเมืองใหญ่อย่างนี้นะครับอ๋อนี่ครับซิดนีย์ครับเป็นเมืองซิดนีย์นะเพราะนี่แบงก์ออฟซิดนีย์ก็น่าจะเป็นซิดนีย์นะฮะออสเตรเลียนี่เป็นประเทศที่ผมชอบมากที่สุดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะซูมออกแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรือกันดีกว่าครับโอเคอยู่ในซิดนีย์แล้วอยู่กลางเมืองซิดนีย์เลยครับอยู่ตรงนี้เลยครับตรงหมุดเนี่ยนี่คือเมืองซิดนีย์นะฮะโอ้โหเป็นเมืองใหญ่เลยทีเดียวครับเมืองที่เจริญและใหญ่เลยทีเดียวนะฮะตรงแล้วก็อยู่กลางเมืองกลางทะเลแม่น้ำของซิดนีย์เลยเดี๋ยวผมเราจะลองไปดูกันนะฮะนี่ครับนี่เลยฮะดูครับเหมือนเรือสำเภาโบราณผีสิงไหมครับนี่ครับนี่คือตัวเรือครับแล้วก็มีเป็นผ้าใบนะฮะผ้าใบแล้วก็มีเสาเรือโผล่ออกมานี่ครับเหมือนกับเรือผีสิงหรือว่าเรือโจรสลัดเลยนะครับถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดของมันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวกดที่ตัวไอมุมขวาบนหรือว่าท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปวิดีโอนั้นไปให้นะฮะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมเล่าถึงประวัติมาเลยเป็นคลิปเก่ามากๆและนี่เราได้เห็นของจริงใน Google Mapโอ้โหเนี่ยครับชัดเจนมากเลยนะฮะค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่เรือแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรือที่ว่ายอยู่เป็นเรือลางๆหรือแปลกๆนะครับเพราะว่านี่ฮะ Google Map เนี่ยมันทำ3มิติไว้ครับ
ถ้าเป็นเรือเนี่ยนี่เห็นไหมเรือใกล้ๆจะเป็นเรือ3มิติโผล่ขึ้นมาจากน้ำอย่างชัดเจนนะครับแต่นี่ครับเห็นไหมมันเหมือนอยู่ใต้น้ำหรือว่าโอ้เป็นแปลกมากๆครับนี่ฮะแล้วก็มีเรือลำใหญ่มากอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะเราจะสังเกตได้ว่ามันเป็น3มิติขึ้นมาครับถ้าเป็นพื้นผิวโผล่ขึ้นมาเนี่ยแต่นี้ไม่มีพื้นผิวครับเหมือนจะเป็นเรือจมหรือว่าอะไรบางอย่างซึ่งก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเรือผีสิงตามตำนานนะครับก็โอ้โหชัดเจนนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าหากว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับผมนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับและถ้าใครอยากรู้ประวัติเกี่ยวกับเรือลำนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเช่นเดียวกันกับคลิปที่ผมเคยทำไปแล้วและคลิปวิดีโอหน้านะครับอยากให้นั่งเล่าเรื่องเนี่ยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นั่งเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนเข้มแข็งและสู้ไปด้วยกันนะครับกับสถานการณ์โควิด-19 สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ